น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะเนี่ยอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ชอบใช่คือมันดังมาจากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอใช่ไหมอยู่ไปอยู่มาร้องเองค่ะอินี่หิวแสงดังในโลกโซเชียลออกมาประกาศลั่นบอกว่าไม่ชอบนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแบบพูดตรงมีสะดุ้งแล้วสะดุ้งอีกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจแมนพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะจากเจนนี่ไหมเจนนี่ไอ้น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะเนี่ยอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ชอบใช่ ไม่ชอบใครบ้างดีกว่าแล้วก็จะหลงชอบใครบ้างอย่าถามจริงๆเออว่าแล้วชอบใครบ้างไม่ชอบสักคนใครก่อนเจนนี่ดูอยู่เจนนี่ดูอยู่เจนนี่ดูอยู่นี่หนูพูดได้พูดได้พูดเลยเจนนี่ก็ดูอยู่หนูพูดได้เนาะพูดได้น้องไม่ได้ว่าอะไรน้องก็คือสนิทกันอยู่แล้วเป็นแบบครอบครัวกันอยู่แล้วพูดได้เลยตอนแรกนะอินเนี่ยอินเนี่ยตอนแรกเลยนะคือมันดังมาจากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอใช่ไหมเลิกคุยทั้งอำเภอทีเนี้ยเราเห็นเราเห็นคือดังคือไม่ใช่เขาถูกไหมเป็นลิลลี่เป็นลิลลี่ร้องเขาใช่ใช่เนาะไปออกรายการนั่นออกรายการนี่ไปอยู่มาร้องเองค่ะแต่เพลงน้องเป็นคนแต่งเพลงอ่ะเจนนี่เป็นคนแต่งแต่ตอนแรกหนูไม่รู้ไงลิลลี่เป็นคนร้องหนูไม่รู้ไงหนูคิดว่าเออไม่บอกเลยว่าเป็นคนไม่ค่อยได้อยู่ในโซเชียลกินกล้วยไหมแล้วอย่างเนี้ยพอเห็นปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็เดี๋ยวไปออกรายการนั้นไอ้ร้องด้วยไอ้แย่ดอกร้องด้วยอินี่หิวแสงเฮ้ยไอ้นี่จริงกูไล่มึงด่ากูว่ากูหิวแสงแก่แต่คือโดยพื้นฐานเป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้วเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเจแมนสุราษฎร์ตัวตึงคนดังในโลกโซเชียลที่เป็นที่รู้จักจากการไปออกรายการโหนกระแสกับดราม่าแฟนชายลูกชิ้นชื่อดังของเชฟอ้อยโดยช่วงหนึ่งของรายการเชฟอ้อยกับเจแมนหนึ่งในผู้เสียหายจากแฟนชายเชฟอ้อยมีการปะทะปากเสียงกันจนเจแมนได้ตอบกลับเชฟอ้อยไปว่าผมเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยมีใครด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมต้องได้ด่ากลับจนประโยคนี้กลายเป็นกระแสไวรัลสนั่นและยกให้เจแมนเป็นที่สุดกำเนิดดาวโหนกระแสคนใหม่ที่กล้าปะทะฝีปากกับเชฟอ้อยเพราะเชฟอ้อยเป็นคนที่พูดตรงด่าจริงส่งผลทำให้เจแมนเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลล่าสุดเจแมนได้ไปออกไลฟ์สดของแม่ตั๊กกรกนกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดเจแมนได้เปิดใจว่าตัวเองไม่ชอบเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมไล่ยาวเหตุผลที่ไม่ชอบหยอกๆแบบขำๆในคลิปข้างต้นนั่นเองค่ะทำเอาแฟนคลับได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วก็แห่เชียร์อยากให้เจแมนกับเจนนี่มาไลฟ์สดด้วยกันเพราะแค่เจแมนพูดหยอกๆขำๆถึงเจนนี่ยังฮาขนาดนี้แล้วถ้าสมมติว่าทั้งคู่เจอกันมันจะฮาขนาดไหนซึ่งเรื่องที่หลายคนเชียร์อยากให้เจแมนกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมาไลฟ์สดด้วยกันจะเป็นจริงไหมแล้วถ้าสมมติว่าทั้งคู่ได้มาเจอกันจะมีการปะทะฝีปากกันมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ